กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของแบบสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ใช่แล้วที่เราคุยกันไปคือเรื่องคาราฟิลนั่นเองพี่ตั้มครับพอพูดเรื่องผลิตภัณฑ์เป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากน้องสาวคนสวยนะคะน้องเป้นะคะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้สวัสดีครับเมื่อกี้เราคุยกันไปเรื่องคาราฟิลมีประโยชน์มากมายในการแบบดีทงดีท็อกนะทำลายล้างสารพิษเหมือนลักษณะเหมือนช่วยสุขลักษณะลอกท่อลักษณะเหมือนลอกท่อนะคะวันนี้ต้องถามน้องเป้ค่ะว่าในกิฟต์ฟรีนของเราเนี่ยพลาดไม่ได้อยู่แล้วต้องมีแน่นอนผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ครับค่ะเล่าให้ฟังหน่อยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ Colorfill CO ของเราโอ้ชื่อตรงเป๊ะเลย Colorfill แต่มี CO ด้วยนะเดี๋ยวให้น้องเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างColorfill ก่อนเลยอันดับแรกนะคะส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเราใช้โซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลินครับผมเป็นเพื่อนกับคลอโรฟิลค่ะไม่ใช่คุณใช่มั้ยครับให้บอกชื่อใหม่อีกรอบมั้ยคะโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลินจำไว้ดีๆนะคะเขาเป็นเพื่อนกับคลอโรฟิลก็คือมีสูตรโครงสร้างที่เหมือนกันดัดแปลงออกมานิดนึงเอามาจากไหนเอามาจากคลอโรฟิลเหมือนกันเอามาจากเขาเรียกว่าโรงคาวัตถุได้ข่าวว่าทราบคำนี้ไปดีเดี๋ยวจะเป็นลงคาวัตถุที่พี่เชอรี่บอกนะดึงมาจากใบไม้ลงคาวัตถุพิกเมนต์สารที่เป็นสีเขียวเนี่ยแหละค่ะเก่งว่ะที่จำไม่ได้ครับแน่สิพี่ไม่เก่งก็จะจ้างหนูเออพี่คิดดิใจเย็นๆเชิญจ้ะนะคะแล้วสารสีเขียวเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นสารที่เราเรียกว่าคลอโรฟิลใช่ไหมคะแล้วก็ดัดแปลงโครงสร้างมานิดนึงนะคะสกัดออกมาได้เป็นสารโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลินซึ่งมันจะออกฤทธิ์ในการจับสารพิษได้ดีขึ้นนะคะจับไอพวกสารอัลฟาท็อกซินโอ้สารที่บอกครับใช่ที่มันมาทำลายตับเราโดยตรงนะคะหรือว่าเป็นสารพวกปิ้งย่างมันจะมีเขาเรียกว่าพวกPAH พานะคะเป็นสารก่อมะเร็งไอ้ที่มันแบบเรากินหมูปิ้งแล้วมีสีดำเหรอใช่สีดำๆที่ก่อนตัวหมูปิ้งดำแล้วตัดออกไม่ทันนี่แหละไม่ตัดด้วยเพราะอร่อยใช่ไหมนี่เลยแล้วไงต่อทางที่ดีคือควรหลีกเลี่ยงสารพวกนี้ก่อนแต่ถ้าเผอิญยังไงก็ตามที่เราดันได้รับสารพวกนี้มาเนี่ยนะคะเจ้าตัวที่เป้บอกไปเนี่ยจะเรียกคอปเปอร์คลอโรฟิลินเก่งมากเป๊ะนะคะก็จะเข้าไปจัดการกับสารพิษพวกนี้จับเอาไว้ไม่ให้มันดูดซึมเข้าไปในร่างกายจับไว้กับตัวแล้วก็เดี๋ยวก็ขับถ่ายออกมาใช่ค่ะก็จะลดความร้ายแรงของพวกสารพิษเหล่านี้ไปนะคะมะเร็งตับก็จะโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับก็จะลดลงโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ก็จะลดลงนะคะดังนั้นจึงมีผลดีต่อทั้งลำไส้แล้วก็ตับตัวนี้เนี่ยคือมาจากพืชมาจากธรรมชาติถูกไหมน้องธรรมชาติแน่นอนไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวค่ะค่ะมีอะไรครับนอกจากนี้แล้วในชื่อของเขาก็จะมี C กับ O พ่วงท้ายใช่นะคะ C เนี่ยแน่นอนเรานึกถึงวิตามิน C วิตามิน C ของเรานะคะเราใส่ไปถึง60มิลลิกรัมนะคะซึ่งเพียงพอในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายวันนึงเราต้องรับกี่มิลลิกรัมคะวิตามิน C วันนึงเราสามารถรับได้ถึง 1,000 มิลลิกรัมแต่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกิฟเฟอรีนของเราเนี่ยมักจะพ่วงท้ายด้วยไม่ CO ก็ CE วิตามิน C มันกินง่ายมันมีเยอะใช่มั้ยประโยชน์เยอะด้วยแล้วก็รับอาหารทั่วไปได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆก็มีวิตามินซีมาช่วยเสริมด้วยเช่นกันค่ะนะคะอันนี้ก็ใส่ไป60มิลลิกรัมใช่วิตามินซีมีประโยชน์ต่อร่างกายในเรื่องผิวพรรณแน่นอนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะก็จะช่วยให้ผิวพรรณของเราเซลล์ต่างๆเนี่ยสดชื่นสดใสไม่โดนถูกทำร้ายเขาบอกว่าวิตามินซีทำให้เลือดหลอดเลือดแข็งแรงด้วยจริงไหมอ่ะด้วยค่ะก็เนื่องจากว่าเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะอะไรก็ตามที่ไปทำร้ายหลอดเลือด หรือว่าโครงสร้างของหลอดเลือดความจริงอะหลอดเลือดนะมีคอลลาเจนอยู่ด้วยนะคะอ้าวเหรอก็คือทำให้มีความยืดหยุ่นไงมีความยืดหยุ่นใช่ถ้าคอลลาเจนถูกทำลายความยืดหยุ่นของหลอดเลือดก็จะหายไปซึ่งมันทำให้เปราะแล้วก็แตกง่ายใช่นะคะเกิดความดันโลหิตสูงขึ้นมาก็ได้นะคะในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยที่แบบคอลลาเจนในหลอดเลือดโดนทำร้ายไม่ใช่แค่ที่ผิวโดนทำร้ายนะคะไม่ใช่แค่หน้าเหี่ยวนะหลอดเลือดหลอดเลือดขาดไปหลายๆทางนะคะด้วยเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยแหละนะสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินซีพวกนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมีประโยชน์รอบด้านเลยทีเดียววิตามินซีมีประโยชน์อยู่แล้วแหละใช่นอกเหนือจากไอตัวคลอโรฟิลตัวแรกแล้วตัววิตามินซีแล้วตัวโอตัวโอก็คือโอลิโกฟุกโตสตอนแรกจะตอบวิตามินโอมันไม่มีใช่ไหมโอลิโกฟุกโตสเกือบแย่งตอบเหมือนกันโอลิโกฟุกโต
ตสคืออะไรคะเป็นชื่อที่ประหลาดอยู่เหมือนกันก็เป็นเหมือนโครงสร้างหนึ่งของน้ำตาลที่มันเป็นสายสายมาให้เรานะคะซึ่งไอ้โครงสร้างเนี้ยมันจะเข้าไปอยู่พอเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะไปที่ลำไส้นะคะเป็นน้ำตาลพูดอย่างนี้ได้ไหมเป็นใยอาหารเป็นใยอาหารอย่างที่เราเคยพูดกันว่ามีใยอาหารมีส่วนประกอบของใยอาหารส่วนใหญ่จะนึกถึงพวกคำว่าโอตัวโอค่ะโอลิโกฟุกโตสโอลิโกแซคคารายฟุกโตโอลิโกแซคคารายโอ้โหทั้งหลายแหละเอาเป็นว่าโอลิโกฟุกโตสเนี่ยเป็นใยอาหารประเภทหนึ่งรับประทานเข้าไปแล้วไปอยู่ที่ลำไส้ใช่ไปทำอะไรที่ลำไส้ก็เข้าไปเพื่อปรับสมดุลของลำไส้เขาทำหน้าที่ไปเป็นอาหารของแบคทีเรียที่ดีที่อยู่ในลำไส้นะคะดังนั้นหลายๆคนที่ต้องการจะดีท็อกซ์ล้างพิษในลำไส้นะคะทานตัวนี้นอกจากประโยชน์จากคลอโรฟิลล์หรือโซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลลินเนี่ยก็ยังมีตัวอื่นด้วยใยอาหารไปช่วยปรับสมดุลให้ลำไส้มีจุลินทรีย์ที่ดีนะคะมาคอยต่อต้านเชื้อโรคที่มากับอาหารได้อีกด้วยแล้วก็มีวิตามินซีดูแลผิวพรรณต้านอนุมูลอิสระถือว่าช่วยเรื่องระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นได้ไหมครับได้ค่ะด้วยตัวของเขาเองอ๋อครับค่ะโอ้คราวนี้เราทราบแล้วว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างต้องถามน้องเป้ว่าการที่เขาเอามาสกัดอันนี้น่าจะเป็นผงไหมคะใช่ค่ะเป็นผงบรรจุอยู่ในซองนะคะทีนี้เป้ยังมีสารสกัดอีก1ตัวใช่กำลังจะถามเลยเพราะเห็นข้างกล่องนะคะคืออะไรครับเป็นสารสกัดจากผลแอปเปิ้ลนะคะมีหน้าเหรอเมื่อกี้ตอนชิมมันเลยมีกลิ่นอยู่นะหอมนะกลิ่นหอมครับผมมันไม่ได้มีแค่กลิ่นที่หอมนะคะสารสกัดจากแอปเปิ้ลเนี่ยเขายังมีกรดธรรมชาติซึ่งตัวนี้พอเรารับประทานเข้าไปแล้วอ่ะมันจะช่วยในการลดการตกตะกอนของสารต่างๆที่จะไปก่อให้เกิดนิ่วลดการตกตะกอนของลดสาเหตุการเกิดนิ่วอ่ะใช่ไหมเพราะนิ่วมันจะเป็นก้อนก็ลดการตกตะกอนอะไรก็ตามที่มันตกตะกอนมาเป็นก้อนนิ่วอย่างเงี้ยค่ะเจ้ากรดตัวนี้มันจะช่วยในการลดความเสี่ยงในการก่อนนิ่วลดนะลดนะใช่นะคะลืมไม่ได้เลยเลยบอกเพิ่มเติมคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้น้องเป้บอกแล้วมันมาเป็นซองกรรมวิธีในการผลิตที่ทำให้มันเป็นผงเนี่ยมั่นใจได้แค่ไหนอ่ะโอ้มันคือสัดส่วนตัวพี่นะคาราฟิลมันมาจากใบไม้ใบหญ้าจะรู้ได้ยังไงว่าเอาใบไม้ที่ดีมาให้ฉันกินแน่นอนเขาคัดเลือกสายพันธุ์ของเจ้าคาราฟิลินสารสีเขียวต่างๆเนี่ยเรามีการคัดเลือกมาอย่างดีนะคะเสร็จแล้วเราก็ผ่านกระบวนการกรรมวิธีในการทำให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาบดให้เป็นผงซึ่งในก่อนที่เราจะทำให้แห้งแล้วเอามาบดเป็นผงเนี่ยแน่นอนฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเรามีการตรวจวัดในค่าแลบรายงานมาเป็นผลมาเป็นแผ่นเลยค่ะว่าแน่นอนว่าเอามาจากที่ไหนแหล่งผลิตรับรองคุณภาพได้แน่นอนนะคะกระบวนการผลิตรับรองคุณภาพได้แน่นอนแล้วก็สารสำคัญที่มีอยู่ก็รับรองคุณภาพได้แน่นอนไม่ได้หลอกแน่นอนหมายถึงว่าครบถ้วนไม่ได้สูญหายไปไหนกระบวนการผลิตทั้งหมดของเราก็แสดงไว้ใจได้ไว้ใจได้มาถึงวิธีการรับประทานของเป้มันมาเป็นผงใช่ค่ะแล้วเป็นซองใช่เป็นผงบรรจุอยู่ในซองแล้วเอาซองใส่กล่องมาให้เรานะคะ1กล่องมีอยู่30ซองเลยทีเดียวแต่เยอะจังนะทีนี้วันละซองไงก็จะได้วันละซองแค่นี้เหรอกล่องนึงได้เดือนนึงน่ะอย่างนี้ใช่กล่องนึงได้1เดือนเลยกินเยอะกว่านั้นได้มั้ยได้กินด้วยกันซองก็ได้เยอะแล้วนะใช่ค่ะคือวิธีการทานก็คือเปิดกล่องหยิบมา1ซองนะคะฉีกซองแล้วก็ละลายลงไปในน้ำนะคะ1ซองใช้น้ำที่ใช้ในการละลายเนี่ย 1.5 ลิตร 1.5 ลิตร1ขวดเลยอ่ะขวดน้ำมันลดขวดใหญ่ใช่ขวดที่เวลาไปเติมแก๊สแล้วเขาแถมมาเติมใช้แก๊สเหรอคะป่าวคุณผู้ชมใช้แก๊สเยอะอ๋อค่ะหมดเข็นเอาเข็นเข็นไม่มีใช้ขาใช้ขาครับงั้นได้เยอะเลย1ซองครับ1ขวดมันก็ทานได้วันนึงเลยนะถูกมั้ยเพราะวันนึงเราควรรับน้ำลิตรครึ่งถึง2ลิตรอยู่ใช่ผสมไว้ใช้ได้ทานทั้งวันแต่เช้าเลยแหละนะครับแช่แนะนำนิดนึงว่าให้แช่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะเพราะว่าถ้าเราแช่ตู้เย็นเนี่ยมันจะป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันอาจจะมีการปนเปื้อนมาบ้างแต่ตอนผสมเนี่ยผสมกับน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นก็ได้ใช่มั้ยใช่น้ำเย็นก็ได้น้ำเย็นก็ละลายดีค่ะค่ะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นครับเป็นนึงทานไม่หมดวันหนึ่งทานไม่หมดก็แช่ไว้ในตู้เย็นได้ไม่เกิน2วันนะคะแต่ว่าแนะนำให้บริโภคให้หมดภายใน1วันดีกว่านะคะถ้าเราทานไม่หมดก็แบ่งคนในบ้านทานด้วยกันทานได้ทั้งครอบครัวเลยครับค่ะแล้วทานเยอะเกินไปได้ไหมคือ
เมื่อกี้มันชิมอร่อยอ่ะพี่ตั้มเกิดชอบกินวันละ2ซองได้มั้ยกิน2ซองเออ2ซองก็ได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าก็วันละ1ซองทานต่อไปเรื่อยๆเป็นปกติเป็นอันที่เราแนะนำเป็นประจำก็เพียงพอนะครับจะถามต่อว่าถ้า1ซองเนี่ยผสมในน้ำที่น้อยกว่า 1.5 ลิตรล่ะมีผลอะไรมั้ยไม่มีผลค่ะก็คือก็ละลายได้เหมือนกันนะเอาแค่ว่าให้เขาละลายได้แต่ว่าเราก็จะดื่มหมดไปเร็วเท่านั้นเองนะแทนที่เราจะได้รับความอร่อยแล้วก็อรรถรสในการดื่มมันก็จะเข้มข้นรสชาติมันต้องเข้มข้นเท่าที่พี่เคยลองคือบางคนอาจจะบอกว่าแบบว่าอยากแบบเข้มข้นไงเป็นสูตรเร่งรัดไงค่ะกินเข้าไปอยากดีท็อกซ์มากแนะนำตามที่เราบอกดีกว่านะคะเป็นปริมาณที่เราคิดค้นมาแล้วทานตามนี้ก็อร่อยนะคะทานได้หมดในหนึ่งวันแน่นอนแล้วถ้าท่านผู้ชมเกิดติดจริงๆว่าโอเคผสมไปแล้วใน 1.5 ลิตรนะครับบังเอิญไม่สะดวกที่จะเก็บรับประทานในตู้เย็นล่ะครับจริงๆแล้วมันมีผลเสียอะไรยังไงไหมก็ควรจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะหรือไม่ก็เราก็รักษาความสะอาดเอาไว้นะคะพยายามอย่าเอาไปไว้ในที่ร้อนแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้เก็บในตู้เย็นก็ภายในครึ่งวันต้องทานให้หมดเร็วใช่บางทีเราขึ้นรถเนาะบางทีมันก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้แช่ในตู้เย็นเราเอาเข้าขึ้นรถไปมันมีกระติกเก็บความเย็นคุณผู้ชมถ้าใน6ชั่วโมงอย่างรับรองน่าจะถ้าไม่ทั้งวันไงเกิดทานเร็วทานหมดเนี่ยทานเยอะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยตื่นเช้ามาทานน้ำเป็นลิตรนะถ้างั้นเนี่ยไม่เกินครึ่งวันน่าจะสบาย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 ผสมกับน้ำผลไม้อย่างอื่นได้ไหมคะได้แน่นอนนะคะผสมกับกลูต้ามิกซ์ก็ได้ค่ะแต่ว่าไปยังไม่เคยชิมว่าจะรสชาติเป็นยังไงต้องลองดูนะจริงๆแล้วมันไม่มีอันตรายอะไรหรอกรับประทานลองรับประทานได้เหมือนกันครับเมื่อกี้บอกกลูต้ามิกซ์น้ำกลูต้าไม่ใช่กลูต้ามิกซ์กลูต้าคือมาซีอีใช่กลูต้าคือมาซีอีจริงๆแล้วผสมอะโวคาโดน่าจะอร่อยต้องไปลองแล้วล่ะถ้าใช่ไปลองดูดีกว่าเดี๋ยวใครมีสูตรอะไรเด็ดๆส่งมาได้อันนี้นี่ทานได้เป็นประจำต่อเนื่องทุกวันมีข้อห้ามในเด็กสตรีคนชราไหมคะไม่มีข้อห้ามค่ะสามารถทานได้ครับนะคะเด็กๆก็ทานได้นะแล้วก็สำหรับคนที่มีความเสี่ยงเยอะๆอย่างเช่นสมาชิกเราบางท่านมีสวนอยู่แล้วก็มีการฉีดยาฆ่าแมลงใช่เขาจะสัมผัสกับสิ่งพวกนี้อยู่เยอะชีวิตประจำวันต้องเจอเยอะใช่ครับก็ยิ่งแนะนำตัวนี้ให้เลยค่ะเพราะว่าจะช่วยกำจัดสารพิษต่างๆออกไปได้ดีขึ้นเป็นระบบดีท็อกซ์โดยธรรมชาติใช่ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมได้รู้จักกับเจ้าตัวคอลอฟิวซีโอแล้วนะคะก็สามารถเลือกไปรับประทานหาไปลองได้ที่บ้านนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่รับประทานอย่างต่อเนื่องแล้วได้ผลดีอย่างไรก็มาบอกเราบ้างเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณน้องเป้ค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะเป้ขอบคุณนะครับครับและท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมของรายการเราได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ www.giftfreechannel.com ครับหรือต้องการเข้าไปเป็นแฟนกันก็ได้เลยนะคะไปคลิกไลค์กันได้ค่ะที่ www.facebook.com/giftfreechannel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม